ู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำวันจันทร์ที่19สิงหาคมดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำวันจันทร์ที่19สิงหาคมนะคะต้องบอกเลยผู้ที่เกิดวันจันทร์อาจจะมีความเครียดนะเครียดเล็กน้อยค่ะเครียดเรื่องอะไรอาจจะมีปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับคนที่เราทำงานด้วยมันจะเป็นการเครียดเรื่องคนเครียดแบบเหมือนหงุดหงิดใจอะว่าทำไมแบบเหมือนกับว่าการทำงานเนี่ยทำไมความคิดเห็นไม่ตรงกันอันนี้มันอาจจะหมายถึงความคิดเห็นไม่ตรงกันกับคนในครอบครัวของผู้ที่เกิดวันจันทร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่ปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากนะคะเขาเรียกว่าตัวแปรคือความไม่เข้าใจที่สะสมกันมานานดังนั้นสิ่งที่ผู้ที่เกิดวันจันทร์จะหลุดพ้นได้บางครั้งเราต้องเดินคืออย่าบางทีเนี่ยเราอย่ารอให้ใครมาปรับตัวเข้าหาเราการที่เราปรับตัวไปหาเขาก่อนไม่ได้เสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีแต่ตรงกันข้ามนะคะมันทำให้เรานั้นนะคะเขาเรียกว่ารู้สึกสบายใจได้ปล่อยวางนะคะบางครั้งความเครียดความแค้นมันทำให้เราทุกข์ได้การเงินผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะถือว่าไหลลื่นคล่องตัวดีแต่ความรักนี่สิใครที่มีอุปสรรคความรักกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่นะคะก็อาจจะต้องมีความกังวลสักนิดนึงในช่วงนี้และมันก็จะผ่านไปได้ค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะ